นะฮะแกะดอลลี่แต่ตอนนี้ตายแล้วทำสำเร็จเมื่อปีพ.ศ.2539นะแต่ปัจจุบันได้ตายไปแล้วนะคะแกะดอลลี่เมืองไทยเขาก็ทำนะคะโคลนนิ่งวัวเขาทำสำเร็จแล้วนะคะอ้าวไปดูการผสมข้ามพันธุ์การผสมข้ามพันธุ์แสดงว่าใช่พันธุ์เดียวกันไหมไม่ใช่นะทำได้โดยการคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเช่นมีความทนต่อโรคทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็ให้โปรตีนสูงนะฮะก็ใช้วิธีการผสมข้ามพันธุ์อะไรที่คุณลักษณะที่ไม่ดีก็ไม่เอาไปเลือกลักษณะดีๆมาแล้วเอามาผสมกันนะฮะโดยการผสมข้ามพันธุ์การผสมข้ามพันธุ์อาจจะหนึ่งอยากจะให้เขาทนต่อโรคนะสัตว์ประเภทนี้นี่อ่อนแอเป็นโรคตายนะก็ทนต่อโรคอันที่สองถ้าอยู่ในประเทศนี้อยู่ไม่ได้สภาพดินฟ้าอากาศแปรเปลี่ยนนะก็ไปเลือกไอ้ที่สัตว์ที่มันทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะคะแล้วก็มันให้โปรตีนต่ำก็ไปเลือกไอสัตว์ที่ให้โปรตีนสูงแล้วมาผสมกันนะคะโปรตีนสูงไขมันต่ำนะคะก็เลือกได้นะคะวิธีการผสมข้ามพันธุ์นะคะต่อเลยนะไขมันต่ำให้เนื้อรสชาติดีให้ลูกในปริมาณมากนะคะนี่คือการผสมข้ามพันธุ์นะคะอยากได้อะไรก็เลือกเอาอย่างนั้นมาเอาคุณสมบัติอย่างนั้นมาใช้ประโยชน์ก็ไปเลือกสัตว์ที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการมาแล้วเราก็มาผสมกันนะคะอย่างเช่นเขาเอาม้ามาผสมกับลาจะได้สัตว์ใหม่ที่มีชื่อว่าล่อล ไปต่อไปดูภาพล่อกันม้าผสมกับลาได้ล่อดูภาพนะเนี่ยล่อมันก็จะมีส่วนทั้งของม้าและของลาอยู่ในตัวเขานั่นแหละไปดูสัตว์ตัวต่อไปม้าลายเอามาผสมกับม้าเรียกว่าซอสแล้วเดี๋ยวดูว่าซอสเป็นยังไงไปดูภาพได้ยังใช่นะมันไม่ลายทั้งตัวเห็นไหมถ้าแม่เป็นม้าลายนี่ลายหมดทั้งตัวนี่พอผสมออกมาแล้วมันไม่ลายหมดทั้งตัวเอามาครึ่งเดียวเอาหน้ากับเอาตรงสะโพกมาเหมือนต่อไป
สร็จยังอ่ะไปดูสีดองมันลายตรงขาแล้วขาสั้นเหมือนลาเขาบอกเสือกับสิงโตเขาก็มาผสมกันเออใช่ไลเกอร์ถูกต้องแสดงว่ารู้นะคะเอาเสือกับสิงโตมาผสมกันปกติมันจะไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่เขาจับให้มันมาผสมกันแล้วก็ได้ไลเกอร์ไปดูจบเรื่องระบบต่างๆในสิ่งมีชีวิตไปดูเรื่องแสงไปดูเรื่องแสงรู้จักแสงไหมเป็นยังไงอะไรนะเป็นแสงสว่างแสงก็เป็นแสงสว่างถ้าไม่เป็นแสงสว่างแล้วจะเป็นแสงไหมไม่จุดประสงค์การเรียนรู้ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงการหักเหของแสงการเกิดภาพจากการสะท้อนและการหักเหของแสงรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแสงในหนังสือเรียนมีไหมเปิดดูดิมีเพราะงั้นจะไปไวนะไปไว้ข้อที่หนึ่งใครไม่ทันไปจดต่อในหนังสือเรียนไปดูข้อที่สองไปดูส่วนประกอบที่สำคัญของตาลูกตาของเราทดลองและอธิบายเกี่ยวกับผลของปริมาณแสงกับการมองเห็นวัตถุข้อที่3ไปเลยนะค่ะข้อที่3อธิบายการมองเห็นสีของวัตถุทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสีของวัตถุและการนำไปใช้ประโยชน์นะคะการดูดกลืนของแสงสีดูดกลืนแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะคะไปใช้ประโยชน์ได้ไหมใช้ประโยชน์ทำอะไรนะคะต่อไปการมองเห็นตอนนี้เริ่มเนื้อและหาที่เรียนและตะกี้3ข้อเนี่ยถ้าใครจดไม่ทันไปเปิดในหนังสือเรียนแล้วก็จดใส่ลงไปไปดูการมองเห็นสิ่งต่างๆได้เราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ต้องมีตามีตาอย่างเดียวเห็นไหมต้องมีอะไรกันต้องมีแสงถ้าเราอยู่ในห้องมืดๆปิดไฟมืดหมดเรามีตาเห็นไหมไม่เห็นต้องมีแสงไฟด้วย1ดวงตา2แสงจากวัตถุมาเข้าตาคือมีแสงแล้วไปกระทบวัตถุแล้วแสงจากวัตถุมันก็สะท้อนมาเข้าตาเราก็มองเห็นแต่ถ้าไม่มีแสงปั๊บวัตถุมันก็ไม่มีแสงสะท้อนมาเข้าตาเราก็มองไม่เห็นวัตถุอย่างห้องมืดๆเงี้ยกลางคืนเงี้ยห้องเราไม่ได้เปิดไฟอ่ะเดินมันก็ชนแต่ถ้าเป็นห้องเราเองเราเดินทุกวันไม่ชนเพราะว่าเราคุ้นเคยว่าอะไรมันวางอยู่ตรงไหนใช่ไหมทั้งที่เรามองไม่เห็นน่ะแต่เราก็เดินไม่ชนแต่ถ้าเราไปห้องคนอื่นเนี้ยชนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาวางอะไรไว้ตรงไหนเดินเตะโคลมใช่ไหมในตากับการมองเห็นในตากับการมองเห็นในตากับการมองเห็นในตามีส่วนประกอบที่สำคัญคืออ่ะให้ทายมีอะไรมั่งม่านตาม่านตารูม่านตาเลนตากล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อตายึดไว้เลติน่าเส้นประสาทตาเลติน่าก็คือจอตาต้องมีจอรับภาพนะถ้าจอตาเนี่ยเสื่อมเนี่ยรับภาพไม่ได้ก็มองไม่เห็นตาบอดไปดูส่วนประกอบสำคัญของในตาอันที่หนึ่งคือเลนตามีลักษณะคล้ายเลนนูนทำหน้าที่รับแสงเรติน่าหรือจอตาเป็นที่รับภาพที่เกิดจากเลนตาคือแสงต้องส่องทะลุเลนตาแล้วก็ไปตกที่จอตานะคะถึงจะเห็นว่าไอ้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงจากวัตถุอะไรนะคะงั้นก็ต้องมีเลนตารับแสงจากวัตถุจอตาเป็นที่ตกของภาพนะคะที่เกิดจากเลนตา
2ตัวแล้วนะ2ส่วนแล้วนะเลนตากับเรจิน่าต่อไปเป็นม่านตาเรียบร้อยยังไปต่อม่านตาเลยนะม่านตาเวลาเธอนั่นน่ะเธอมองตาเพื่อนดิม่านตามีไหมม่านตาอยู่หน้าเลนตามีสีดำสีฟ้าสีน้ำตาลตามเชื้อชาตินะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นฝรั่งก็จะมีสีน้ำสีฟ้าบางคนก็เป็นสีเขียวถ้าคนไทยก็จะเป็นสีน้ำตาลกับสีดำนะคะและตรงม่านตาเนี่ยจะมีรูเล็กๆอยู่รูหนึ่งเรียกรูม่านตารูนี้จะขยายได้และขดได้เวลาแสงจ้าๆมันก็จะรูม่านตาก็จะเล็กลงเวลาแสงน้อยๆรูม่านตาก็จะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้มองชัดๆนะคะไปดูส่วนต่อไปของตามีเลนตามีจอตามีม่านตาม่านตาเหมือนอย่างกับม่านหน้าต่างเลยเนาะปิดเปิดได้อ้าวไปดูส่วนที่ตาที่เรามองเห็นทุกคนนอกจากเห็นตาดำเราเห็นอะไรตาขาวตาขาวนั้นมีชื่อเรียกว่าสเคอร่าส่วนตาขาว